24 hourสวัสดีค่ะตอนนี้ได้มาถึงที่กฟผ.บางกรวยทำไมต้องจัด24 hours of innovation ครั้งที่2อีกคะถามจริงเด็กได้ไปแคนาดาไหมไปสิไปในรูปหลักฐานยังไม่ได้ไปแต่ไปแน่ๆผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติเห็นเราจัดการแข่งขันเกี่ยวกับนวัตกรรมก็เลยติดต่อมาเขามีโจทย์ที่มีปัญหาหลายอย่างเลยงั้นมาช่วยคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้หน่อยก็เลยจัดเป็น special competition ที่และนี่คือการแข่งขัน24 hours of innovation 5 4 3 2 1 1รางวัลที่1 15,000 บาทที่2 10,000 ที่3 7,500 บาทมีรางวัลชมเชยด้วยรวมแล้วมูลค่า 3,000 บาทตอนนี้นะคะเขาก็เริ่มมาจับเส้นผมว่าได้สัมผัสของจริงก่อนที่เขาจะไปดูว่าให้ปัญหามันเป็นยังไงบ้างอาจารย์ออไปได้รับโจทย์อย่างนี้มาจากไหนคะสถาบันมะเร็งแห่งชาติเนี่ยมีโจทย์ที่น่าสนใจในประเทศเรามีคนบริจาคเส้นผมให้กับสถาบันมะเร็งเพื่อจะเอาไปทำวิกผมในปริมาณที่เยอะแต่เกินไปสถาบันมะเร็งเนี่ยไม่ได้อยากจะปิดกั้นเด็กๆเนี่ยคงต้องใช้พลังความคิดสร้างสรรค์นิดนึงนะครับว่าเราจะหาวิธีเพื่อที่จะยังต้องการให้คนบริจาคอยู่ได้ด้วยพรไม่ใช่พรจากสวรรค์นะพรจากเซเว่นอันนี้คือช่างภาพรับงานทุกงานนะมิ้นมีเฟซบุ๊กไหมมีครับติดต่อได้ครับคนที่เป็นเจ้าของชาเลนจ์นะคะนายแพทย์แจ็คจุมพลหมอแจ็คเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งเมื่อเราพูดถึงเรื่องเส้นผมกับคนไข้มะเร็งมันจะเป็นเรื่องที่กินความรู้สึกของผู้หญิงมากที่สุดคนไข้เขาได้รับยาเคมีบำบัดเนี่ยนะมันจะค่อยผมร่วงแล้วคือจับปุ๊บเนี่ยหายไปเป็นกำมือเลยสมมติว่าเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าน้องตื่นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยผมน้องหายไปครึ่งนึงเลยนะอันนี้น้องจะคิดคือน้องจะทำอะไรผมดูเมื่อกี้เนี่ยหลายๆกลุ่มเนี่ยโอ้น่าสนใจมากเลยก็เดี๋ยวเจอกันตามโต๊ะเนาะตอนนี้นะคะเด็กๆ เขากำลังสอบถามนะเจ้าของโจทย์นะคะรอบที่แล้วได้ที่เท่าไหร่นะคะที่3ครับเป็นไงเครียดไหมรอบนี้พอสมควรครับมาจากมอไหนครับมอพยาวแล้วสินค้าของเราที่เราจะนำเสนอคิดออกหรือยังคิดออกครับแต่ไม่รู้จะถูกใจกรรมการหรือเปล่าอันนี้มาจากมอไหนคะธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางค่ะแชมป์เก่าดูซีเรียสมากมีกันกี่คน1 2 3 4 5 6 7 8เต็มแม็กเลยนะมออะไรคะเนี่ยประจอมเกล้าพระนครเหนือครับ2สนามแล้วครับวันนี้ครั้งที่3ไม่อาบน้ำครับแปรงฟันล้างหน้าอย่างเดียวครับมาก็ชนะใจตัวเองแล้วกลุ่มนี้แบบเลิศๆกฟผ.นี่ก็วันนี้ก็มาถือว่ามาหาประสบการณ์ผมว่าคุณค่าของการที่ได้เรียนรู้มันมากกว่าเงินที่เสียไปนะแล้วตอนนี้กลุ่มศึกษาดีแค่ไหนแล้วคะก็เบื้องต้นเนี่ยคาดว่าน่าจะก่อนเช้าก็น่าจะเสร็จละแล้วก็กลับไปนอนที่บ้านแล้วค่อยมาใหม่ใช่ใช่บ้านอยู่ด้านแค่คอยได้เปรียบของคนบ้านใกล้แล้วไอ้มอพะเยาทำไงผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วน้องๆแต่ละกลุ่มนะดูเหนื่อยเดี๋ยวเราจะเรียกทุกคนมาเล่นเกมใครเคยไปงานวัดบ้างสองหนึ่งปิดรับผลงานแล้วค่ะ24ชั่วโมงแล้วนะคะน้องๆก็จะไปนำเสนอนะคะนี่ตอนนี้นะคะกรรมการก็พร้อมกันที่ห้องแล้วนะคะทีมที่จะเข้ามาพรีเซนต์เขากำลังจะสุ่มชื่อทีมที่จะได้มาพรีเซนต์ได้มอบรางวัลกันคอนเซ็ปต์ที่เราทำเสนอมาก็มีหลากหลายนะครับตั้งแต่ application เอาไปแปรรูปที่ไหนสามารถแก้ปัญหาได้ใกล้เคียงก็จะได้คะแนนเยอะหน่อยสรุปแล้วทั้ง24ทีมมีความคิดสร้างสรรค์ได้ดีมากกรรมการลำบากใจในการจัดคะแนนเฉียวกันไปเฉียวกันมาทุกคนโชคดีครับ
นะเลิศของการประกวด Joy Digital Innovation Thailand ได้แก่ทีม Combo